็นไม้หันอากาศเห็นไหมคะก็อ่านว่าปออาฟันหอปุกปุกอ่ะฟังนะคะมันมีพยัญชนะกี่ตัวคะ1ตัวเหรอกี่ตัวสระอุนะแล้วมีอะไรบ้างเนาะเนี่ยสระอุอะไรคะสระอุนี่คือสระอุคลิปนี้ภูมิใจเสนอกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านด้วยระบบออนไลน์ครับท่านผู้อำนวยการนิตยพรพงษ์สถิตนำทีมเองเลยครับเด็กกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มเคตัตตี้ศึกษารายกรณีต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปรับฟังแนวคิดและนโยบายของท่านได้เลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่นำระบบออนไลน์หรือระบบ Wi-Fi หรือระบบ 4G อะไรก็แล้วแต่นะครับในปัจจุบันนี้มาสู่การเรียนการสอนครับมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือต้องอยู่กับตลอดเวลานะคะอยู่กับระบบนี้ตลอดตั้งแต่ตื่นเลยแหละค่ะนะคะก็เลยทำให้ถ้าเรามานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้นะคะก็คือด้านการเรียนการสอนก็จะเป็นการพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างมากและครูก็ไม่เหนื่อยด้วยครับผมแล้วก็สื่อการเรียนรู้หลากหลายมากค่ะและเราทำตรงนี้ก็คือมุ่งหวังที่ตัวเด็กนักเรียนนะคะคือโรงเรียนเรานี่ก็คืออยากให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะคือถึงเขาจะคิดเลขยังไม่เก่งนะอย่างป .1 เราต้องปูพื้นฐานไว้ก่อนก็คือจะเป็นเหมือนว่าพื้นฐานของป .2 ถ้าป .1 เราปูพื้นฐานแน่นแล้วอ่านออกเขียนได้ทุกวิชาก็จะต้องทำได้นะคะก็จะมีความพร้อมในการที่จะคิดคณิตศาสตร์เรียนนิดเรียนทุกอย่างนะคะเพราะเขาอ่านได้อ่านออกแล้วก็เขียนได้ทำงานก็เร็วแต่ถ้าไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เน้นไปกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นคือเราปล่อยเด็กไม่เน้นเขาตรงว่าอ่านออกเองได้ก็จะน่าสงสารเตรียมให้แล้วค่ะอ๋อมีโน้ตบุ๊กด้วยติดตั้งทุกห้องเรียนเลยนะครับทุกห้องเรียนค่ะอ๋อดูแล้วเห็นมีห้องภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่หรือครับห้องภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็ติดด้วยนะครับติดด้วยค่ะสำหรับคุณครูภาษาไทยเองครับก็ฝึกให้นักเรียนเขียนคำกลอนและอ่านทำนองสนอผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันครับสรุปได้เลยว่าโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบุญนั้นนี้ก็คือเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช่ค่ะอยากเรียนอะไรครูก็พูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเรารู้เลยว่าวางแผนการสอนเราเช่นเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาพุทธศาสนาแล้วก็สามารถประวัติพุทธจะฟิตได้หมดเลยค่ะครับผมทุกกลุ่มสาระนะครับทุกกลุ่มสาระแล้วเด็กก็สนใจมากเลยค่ะทดลองใช้ใช่ครับเด็กนั่งนิ่งเลยสมาธิดีมากครับครับและบทสรุปครับท่านผู้อำนวยการนิตยพรพงษ์สถิตก็ได้ฝากถึงผู้ปกครองไว้อย่างน่าฟังทีเดียวครับจะให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานนะคะต่อจากโรงเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะคะทางโรงเรียนทางคุณครูทางครูประจำชั้นนะคะเราก็สนับสนุนทุกอย่างนะคะที่จะทำให้การเรียนของนักเรียนเนี่ยดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะพวกนี้เราก็สนับสนุนคือในตั้งแต่เริ่มเข้ามาเดินเข้ามาที่โรงเรียนแดงเป้านะคะก็เป็นการฝึกนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองเกี่ยวกับใส่ใจนักเรียนหน่อยนะคะตรงที่พอไปถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็โอบกอดลูกหน่อยนะคะแล้วก็ถามซะด้วยนะคะว่ามีการบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สอนอ่านหนึ่งหน้าก็วันละหนึ่งหน้าก็พอนะคะขอให้เขาได้หยิบจับนะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองว่าความรักนะคะอยากให้กอดลูกแล้วก็กอดลูกแล้วก็ดูแล้วก็ถามแค่นั้นเองทุกวันนะคะแค่นี้นักเรียนเขาก็มีความสุขแล้วค่ะเรียนรู้ได้เร็วรวดเร็วด้วยเพราะว่าคุณครูแล้วก็พ่อแม่คือเรารักเขาอะนะคะก็ต้องทำอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพ่อครับYou.
ได้ยินเสียงแจ่วๆของเด็กๆนะครับทำให้เราอดคิดถึงสมัยที่เราเป็นเด็กประถมไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับเด็กๆได้ในคลิปต่อไปครับ